มดดำคชภาพิธีกรชื่อดังรายงานข่าวสุดช็อกระบุตอนนี้อาการป่วยโควิด -19 ล่าสุดของคุณณวัฒน์อิศรไกรศิลป์ผู้อำนวยการการประกวดมิสเกรนอินเตอร์เนชั่นแนลสุดถูกนำส่งลงห้อง ICU โดยที่มดดำก็ได้เผยว่าหลังจากตนได้พยายามโทรสายตรงหาคุณณวัฒน์เพื่อถามถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวว่าผู้เข้าประกวดเวทีมิสเกรนสมุทรสาครติดเชื้อโควิดแล้ว13คนผู้ดูแลอีก9คนแต่ก็ได้คำตอบมาว่าตอนนี้อาการหนักถูกย้ายตัวไปห้อง ICU เรียบร้อยแล้วเนื่องจากค่าปอดลามไป 50% ค่าออกซิเจนก็ยังปกติแต่ก็ต่ำกว่าที่คาดเอาไว้ซึ่งทั้งนี้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวร้อนๆเรื่องของการออกมาแฉเวทีการประกวดมิสเกรนสมุทรสาครโดยที่ไม่มีการสวนแม็กล่าสุดก็พบว่านางงามและก็พี่เลี้ยงติดโควิดกว่า20ชีวิตมีคนเสี่ยงติดด้วยอีกเป็น100คนเลยทีเดียว